สวัสดีนะค่ะมื้อนี้กับสาวอีสานบ้านทุ่งมื้อนี้จะมาแกงปลาลดไส้น้ำไม้สมสู้กินหม้อเฮาฮ้อนแล้วเนาะค่ะเฮาก็จะเอาบักพริกบักพริกกับหัวหอมที่เฮาตำแล้วเนี่ยตำใส่กันน่ะลงไปพริกลงไปค่ะมักเผ็ดก็ตามใจเลยพอดีว่าทั้งนี้รสจัดนิดน้อยตามด้วยตะไคร้ใส่ลงไปหอมแดงหอมแดงตำใส่บักพริกตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปให้หอมเลยค่ะใส่ลงไปน้ำไม้ส้มเด้อค่ะน้ำไม้ส้มนี่เฮาก่อนที่เฮาจะเอามาแกงใส่ปลาลดนี่เขาจะต้องต้มก่อนล้างน้ำจากสองสามน้ำแล้วก็ต้มมันจังสิบ่ได้สมโพดอันนี้ก็น้ำไม้ส้มค่ะเขาต้มแล้วเรียบร้อยใช้ลงไปน้ำเดือดจังสิล่ะใส่ลงไปเลยที่ร้อให้น้ำเดือดจ้าฟดปึ๊บ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 เฮาเอาปลาลดลงไปแล้วก็ปรุงรสง่ายๆสำเร็จแล้วค่ะบ่ได้ยากนี่คือแกงปลาลดไส้น้ำไม้ส้มแบบบ้านๆเฮาเลยเดือดเดือดจังสิแล้วค่ะจัดลงไปเลยปลาลดปลาลดตัวกำลังงามนี่ค่ะเอาปลาลดลงไปบัดที่นี่ก็ทาให้ปลาลดสุกค่ะแล้วเขาก็สิมาปรุงรสชาติแซ่บๆกันบ่ได้ยากเด้อค่ะแกงปลาลดใส่น้ำไม้ส้มเนี่ยบะที่นี่เนาะค่ะน้ำไม้ส้มมันจะมีความเผ็ดอยู่แล้วแล้วแต่ผู้มักเผ็ดหน่อยมักเผ็ดหลายพริกดิก็บ่ต้องใส่หลายก็ได้เพราะว่าแค่น้ำไม้นี่ก็เผ็ดแห้งอยู่แล้วถ้าให้ปลาสุกจ้ะบะที่นี่แล้วมาปรุงรสชาติแซ่บๆนํากันปลาลดเฮาก็สุกแล้วนะค่ะวันนี้เนี่ยเฮาก็สิปรุงรสใส่อย่างแน่ติใส่ปลาปลาแดกตุ่มตวงบ้านเฮาใส่ลงไปใส่น้ำปลาเนี่ยจักน้อยจนใส่หลายซ้ำนี่ล่ะค่ะเครื่องปรุงบ่ได้มีอย่างหลายเลยเฮ็ดกินกันง่ายๆเลยสำหรับแกงปลาลดใส่น้ำมันสด
ตบท้ายหอมๆแล้วค่ะกับใบผักอีตูใส่ลงไปใส่หลายๆรสผักอีตูนี่ล่ะค่ะซ้ำนี่ล่ะสำหรับเมนูแกงปลาลดเส้นน้ำใหม่สมแซ่บๆน้ำกันกับสาวอีสานบรรทุกนะคะซ้ำนี่กับเซ็ตสามเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นมีเข้ามาได้เลยเป็นกำลังใจให้สาวอีสานบรรทุกนะคะกับเมนูแซ่บๆมื้อนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนี้ก่อนพอกันชุดหน้านะคะมื้อนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า